นรู้จักกันผ่านเพื่อนนะคะเพื่อนแฟนเพื่อนแฟนแฟนเพื่อนเขาก็แนะนำให้รู้จักกันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเราไปเจอกันครั้งแรกที่มหาลัยปกติเรายังไม่เจอกันนะตอนเราคบกันใหม่เราคุยกันนานเหมือนกันค่ะแล้วก็ฝ่ายชายก็มาเซอร์ไพรส์ที่มหาลัยก็ได้เจอกันตอนนั้นนะคะผมก็ไปอยากไปเจอหน้านะคุยมาตั้งนานแล้วยังไม่เห็นหน้าเลยเห็นแต่รูปนะครับก็เลยเข้าไปที่มหาลัยไปดักรอนะครับปรากฏว่าสิ่งแรกภาพแรกที่ผมเห็นนะครับเป็นขานะครับขาเขาเดินลงมาจากบันไดจากอาคารเรียนนึกภาพบันไดที่ลงมาจากอาคารแล้วขาก้าวลงมาจริงๆที่เขามาหาที่มหาลัยอะค่ะก็คุยกันทนในโทรศัพท์ก่อนหน้านั้นแล้วคือเป็นคนขี้เขินนะคะไม่กล้าพูดไม่กล้าเจออะไรอย่างเงี้ยวิตกจริตไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตกใจและกังวลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นรถไปกับเพื่อนเลย Dashing through the clouds colliding like the sound of pouring rain Please don't please don't เราก็เหมือนเราคุยกันไปเรื่อยๆอะค่ะคุยกันจนรู้สึกว่าเรียนรู้นิสัยกันเบื้องต้นแล้วว่าโอเคอ่ะเขาเป็นคนดีจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าก็พูดอะไรเราคบกันไหมอะไรเงี้ยจากขี้อายแล้วบอกเราลองมาคบกันไหมอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วอ่ะเราคบกันมานานแล้วก็เราปรับตัวเข้าหากันจนไม่มีอะไรที่จะต้องปรับแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือจนถึงต้องตกลงตรงใจว่าจะแต่งงานกันอะไรเงี้ยค่ะก็ในชีวิตต่อไปในอนาคตนะคะก็หวังว่าเราจะมีชีวิตร่วมกันจนวันสุดท้ายของชีวิตนะคะ